ันนี้มาเจอกับผิงแล้วนะคะวันนี้นะคะผิงจะมารีวิวบลัชออนนะคะของแบรนด์ XOXO ตัวนี้นะคะพอออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็ออกมาทั้งหมด7เฉดสีด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า XOXO Brush เอาวันนี้นะคะแล้วก็จะมาปาดให้ดูเลยนะคะว่า7สีนั้นมีสีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะให้ดูแพ็กเกจก่อนนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเนื้อตลับเนี่ยจะเป็นแมททั้งนั้นเลยนะคะเรามาเริ่มปัดที่สีแรก number one กันก่อนนะคะเบอร์01นะคะมีชื่อว่า Sweet Rose นะคะหรือว่า Sweet Rose เป็นสีแบบชมพูนมๆแบบนี้นะคะก็ดูแบบเหมาะกับสาวผิวขาวอะไรอย่างนี้นะเอาเอาอยู่นะไม่รู้ว่าเห็นไหมเออเห็นไหมมันมีความ shimmering นิดนึงใสมากเลยคือสีสวยนะคะแล้วก็มีแบบมีความเหลือบชิมเมอร์นิดนึงนะคะอย่างที่เห็นนี่เลยเดี๋ยวจะปาดให้ดูตรงแขนสักนิดนึงดีกว่าหวานอย่างนี้นะคะแต่พอเราปาดแล้วมันก็เป็นความจางๆอยู่บนหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนหนึ่งนะคะ Sweet Rose มาที่สีที่2นะคะสีนี้ชื่อว่า Melty Candy นะคะจะเป็นสีที่ออกชมพูตุ่นๆลงมานะคะสีนี้ก็มีชิมเมอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะดูบางกว่าเบอร์1 นะแล้วก็สีเข้มขึ้นมาพอสมควรเลยนะคะคิดว่าสีเนี้ยสวยนะMelty Candy ค่ะ number 2 นะคะสีนี้น่ารักมากอ่ะพวกเธอคือมันเหมาะสำหรับคนประมาณอย่างฉันแล้วให้ความรู้สึกแบบเน่รู้สึก14มากอ่ะน่ารักจริงๆตอนนี้นะคะมีชื่อว่า Sugar Baby นะคะของเบอร์นี้นะคะจะออกเป็นชมพูนมเลยนะคะแต่ว่าเบอร์3นะคะเป็นเบอร์ที่เป็นสีแมทนั่นเองนะคะเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากๆเลยความละมุนเกิดขึ้นนะแอนของดิฉันแล้วเฮ้ยฉันว่าสีนี้ก็เป็นอีกสีนึงที่ดีนะคะแต่มันก็ออกแบบชมพูสว่างอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบสามารถใช้ได้ไหมอ่ะแต่ว่าหิงนะคะตัวแทนจาก NC 30นะคะจากเราให้ดูนะคะคิดว่ามันมีความคล้ายเบอร์1 นะคะแต่ว่ามันเป็นแมทใช่ไหมปัดออกมาเราก็ไม่มีชิมเมอร์ใดๆอันนี้เบอร์1 นะคะอันนี้เบอร์3มีความใกล้กันไหมเออเบอร์3เข้มกว่านะคะโทนสีเดียวกันนะคะทีนี้หิงก็โอเคแหละมันก็น่ารักดีนะแต่ว่าคงไม่ใช่สีที่ปัดทุกวันหรือว่าประจำนะคะค่ะไปที่เบอร์4เลยค่ะมาที่เบอร์ที่4นะคะเบอร์นี้ชื่อว่า Orange Sherbet นะคะค่ะชื่อว่า Orange Sherbet จะต้องเป็นสีส้มถึงดังแล้วนะคะนี่นะคะโอ้ยสวยอันนี้เฮ้ยพิกเมนต์อันนี้ก็คือเป็นสี Orange Sherbet ซึ่งปัดออกมาแล้วเป็นประมาณนี้จ้ามันให้ความชมพูแต่ก็ให้ความส้มด้วยนะคะหญิงคิดว่าสีนี้สาวผิวเข้มก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันมีความส้มอย่างที่บอกมองแคตตาล็อกแล้วแบบนึกว่าเป็นเบอร์4ที่ส้มที่สุดนะจ๊ะอันนี้คือเบอร์4นะคะอันนี้คือเบอร์5นะคะก็จบนะจ๊ะมาดูสวอชกันสักนิดมาดูกันว่าจินเจอรี่จะทาแล้วหน้าจะแดงเป็นตุ่นริมเหมือนเมื่อกี้ไหมนะอันนี้ก็เป็นสีแมทนะคะเบอร์5ดูน่ารักอะเยอะดีออนนะแต่พอปัดลงไปแล้วอะด้วยความที่มันแบบผสมกับสีเนื้อของผิวเรานะคะมันก็ยังออกชมพูมากกว่าส้มอยู่ดีนะในความรู้สึกของคิมนะดูแบบออเรนจ์แบบฟูตี้นิดนึงดูแบบน่ารักเสมอนะคะอ่ะอันนี้คือเบอร์5แครอทเค้กค่ะโอเคค่ะเบอร์ที่6นะคะจะออกแบบว่านูดนะคะออกน้ำตาลนิดนึงแล้วก็มีความแบบกะปิเหมือนสีแบล็คเกาท์ของดิฉันไปเออประมาณเป๊ะจังอ่ะก็เป็นอีกสีนึงที่เป็นสีแมทนะคะก็มาดูการสวอชกันนะคะเนื้อนุ่มเหมือนเดิมแต่ถ้าใช้แปรงก็โฟลเอาหน้าดูเหมือนกันเฮ้ยรังการความคิดว่าสีเนี้ยปัดแล้วจะมีความแพงเกิดขึ้นบนใบหน้าจะมีความแบบแต่งหน้าลงน้องช็อตอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีความนวลมีความอันนี้เกาหลีจริงแล้วมีความแพงด้วยจริงๆแล้วขิงอะใช้สีเนี้ยทาเป็นอายแชโดว์ด้วยนะคะจะเห็นว่ามันแบบออกแบบว่าหนูตุ่นๆสาวๆที่ชอบแต่งหน้าลุคแพงๆนะคะหรือว่าอยากปัดแก้ม
ในโทนที่แบบไม่จัดจ้านมากนะคะสุภาพแต่ไม่ทุกวันนะคะเบอร์06 Salty Caramel ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะและเราก็มาถึงสีสุดท้ายนะคะในวันนี้นะคะก็คือเบอร์7ชื่อสีว่า Potta Red นะคะและวัน Red จริงๆคือแดงมากแดงแสบพริกเผ็ดมากโอ้ my god ค่อยๆเติมเอาดีกว่ารู้สึกปลอดภัยโอ้ยตายแล้วมันแดงมากคุณผู้ชมเอาวันนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าแดงกว่านี้มันก็จะกลับไปบาบูเหมือนเดิมนะคะสีฮอตเทอร์เรนนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีแดงที่ค่อนข้างจะแบบพริกอย่างนี้เลยนะวิธีการปรับมันก็ค่อนข้างจะยากนะคะหลายคนอาจจะช็อกว่าแบบเฮ้ยสีเนี่ยเอาไปรัดออนได้ด้วยเหรอแล้วตอบคือติ๊งตังได้นะจ๊ะก็จะแบบเออฉันอยากจะผิวดูแบบโคเรียนิดนึงอย่างเงี้ยก็ปัดเบาๆมันก็จะให้ความแบบเลือดฝาดนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีแดงที่ค่อนข้างจิ๊ดเข้มนะคะโอเคนี่ก็สีที่7 Total Brand นะคะเดี๋ยวผิงจะไปพูดถึง intention นะคะแล้วก็ราคาของเขานะคะแล้วก็จะพูดว่าตอนนี้ส่งคุณสต๊อกมีหรือเปล่าดูกันเลยค่ะฟริ้วรู้ฟังไหมสักฝั่งนึงฟริ้วเอาล่ะมาเราพูดถึงช่วงฟาร์ทอสนะคะหลักๆเลยนะคะคือหนึ่งพิกเมนต์เขาดีนะคะแน่นมากปัดลงไปคือสีแบบติดง่ายมากเลยนะคะฉะนั้นคนที่มือหนาคนที่ชินบลัชออนที่พิกเมนต์น้อยๆเนี่ยมาเจอตัวนี้อาจจะต้องแบบเผาแรงลงนิดนึงนะคะของก็คือแพ็กเกจจิ้งนะคะน่ารักมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะว่ามันจะดูไม่รู้ว่าสีอะไรคือพลิกมาด้านหลังอ่ะเขาก็จะมีสีให้แบบนี้นะคะก็ดูง่ายอยู่นะแต่ว่าเพื่อนๆที่แบบชอบแครี่ของไปในกระเป๋าแบบว่าไปเรียนหรือว่าไปเที่ยวบ่อยๆเงี้ยแพ็กเกจแบบเนี้ยมันจะเลอะง่ายนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบดูแลความสะอาดนิดนึงน้องอาจจะดูบอบบางเพราะน้องเป็นสีนูนสีเบจสีพีชน่ารักอย่างนี้นะคะพูดถึงพิกเมนต์แล้วพูดถึงแพ็กเกจจิ้งแล้วขอพูดถึงสีบ้างนะคะสีทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด7สีนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสีผิวของเพื่อนๆเป็นแบบไหนนะคะก็ต้องเลือกพิกเอาว่าตัวไหนที่แบบแมทช์กับสีผิวของเพื่อนๆจริงนะคะราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ตลับละ390บาทนะคะโอเคก็สรุปคือตัวนี้ขิงแนะนำนะคะค่อนข้างมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเอาดีๆก็ยังไม่ค่อยเจอข้อเสียเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะสรุปคือแนะนำนะคะแล้วก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆหลายคนในการเลือกซื้อของนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะBye.